สวัสดีครับวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกท่านด้วยนะครับทุกคนสวยหมดเลยครับท่านผู้ชมครับจับใจเมื่อยามได้ชมสวยงามหมายเลข43นัทพิมลนัทเจริญกันดีค่ะนานเกินกว่าใครเกียรติขจรร่ำลือชื่อเสียงเธอกว้างไกลเด่นเฉิดฉายด้วยความงดงามของหญิงไทยเปี่ยมไปด้วยความศรัทธารู้คุณค่าแห่งเธอเพราะตัวเธอคือกุลสตรีกิริยาน่าชมเหมาะสมในท่วงทีสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอยู่ในเธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวเด่นทอแสงพราวอยู่บนฟ้าทุกลีลาทุกท่าทางทุกอย่างของเธอเธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวพอแสงพราวอยู่บนฟ้าทุกลีลาทุกท่าทางทุกอย่างของเธอเธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวเด่นพอแสงพราวอยู่บนฟ้าทุกลีลาทุกท่าทางของเธอเธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวเด่นทอดก็เพราะว่าการที่เราได้เป็นนักการทูตนะคะเราจะสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยได้ไปยังทั่วโลกเลยค่ะลิด้าอยากจะแสดงให้โลกทั้งใบนี้นะคะได้รู้ว่าประเทศไทยนี้สวยงามโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงและทำทุกวินาทีให้มีค่าที่สุดค่ะฝันให้ไกลนะคะคือลิด้ามีความฝันที่จะมาประกวด Miss Universe Thailand ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็ไปให้ถึงก็วันนี้ลิด้าได้มายืนอยู่ณจุดนี้ณเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะคะและทำทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์ที่สุดก็ลิด้าก็ทำด้วยสุดความสามารถของตัวเองมาโดยตลอดและหากลิด้าได้รับตำแหน่งนะคะลิด้าก็จะทำให้ดีที่สุดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวเด่นทอแสงพราวอยู่บนฟ้าทุกลีลาทุกท่าทางทุกอย่างของเธอเธอเปรียบเสมือนเดือนในหมู่ดาวขอแสงพราวอยู่บนฟ้าทุกลีลาทุกท่าทางทุกอย่างไม่มีใครเทียบเธอยินดีด้วยนะครับผม Miss Universe Thailand 2012เธอ